เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเสร็จงานแล้วคุณแวะมาหากั้งที่ร้านหน่อยนะคะกั้งมีอะไรให้คุณช่วยนะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับเอาหน่ามาที่ร้านเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่าแต่วันนี้คุณทำอะไรมาบ้างอะแล้วมีสาวที่ไหนมาหวานเสน่ห์แฟนกั้งหรือเปล่าคะถามแบบนี้นี่ไม่ไว้ใจผมใช่ไหมครับเปล่านะคือกั้งอยากให้คุณมองกั้งเป็นคนเดียวเท่านั้นน่ะนี่ผมเอาใจคุณคนเดียวเนี่ยก็แย่แล้วนะถ้าผมมีหลายคนมีหวังตายพอดีพูดอย่างนี้กั้งแย่ขนาดนั้นน่ะใช่คุณพิสูจน์เดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะกั้งผมขอโทษนะครับที่มาเลทพอดีว่าผมไปส่งเพื่อนที่ทำงานเขาป่วยแล้วก็กำลังเดือดร้อนมากเลยขอโทษนะกั้งถ้าคุณมาช้ากว่านี้อีกกั้งโกรธจริงๆด้วยขอบคุณนะครับมีชิ้นสุดหลับนะทำอะไรเนี่ยค่อยเดินมานะคะค่อยเดินมานะเชื่อใจกั้งนะกั้งอะไรผมเนี่ยกั้งเดี๋ยวก็รู้เองค่อยขยับมาค่อยขยับมาหยุดตื่นตรงนี้ละค่ะนะเซอร์ไพรส์อะไรกันเนี่ยครับนี่ปิดตาผมแค่จะให้ผมเห็นเสื้อผ้าเนี่ยนะใช่ค่ะเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณไม่ต้องอึ้งเลยนะคะจะให้น้อยกว่านี้ได้ยังไงล่ะคะก็กระหลัดเนี่ยเป็นถึงดีไซเนอร์นะคะไหนคุณบอกคุณชอบผมที่ผมเป็นแบบผมไงคุณพิสูจน์กั้งชอบคุณจริงๆนะคะกั้งชอบคุณที่คุณเป็นคุณแบบนี้กั้งไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคุณเลยนะเอางี้ไหมคะคุณพิสุทธิ์ถ้าคุณไม่ชอบเสื้อผ้าพวกนี้นะเดี๋ยวกั้งจะเก็บให้หมดเลยจะไม่ให้คุณเห็นอีกเลยเดี๋ยวกั้งเก็บให้หมดคุณพิสุทธิ์นี่คุณแกล้งฉันเหรอเอ้าตังผมล้อเล่นนะโกรธเหรอผมขอโทษกั้งขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจกั้งเอาคืนเหรอไม่แค่นี้ก็เชื่อด้วยไปเลยค่ะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ